ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนความเสี่ยงตอนนี้สูงมากโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะฟื้นช้ากว่าที่คาดตอนนี้เราประมาณการว่าเศรษฐกิจจะฟื้นภายในเวลา2ปีเสร็จครับซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าล่าช้าแต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะฟื้นตัวช้ากว่านี้อีกนะครับเนื่องจากว่าโควิดตอนนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็ถึงเรามีมาตรการประคับประคองเศรษฐกิจเนี่ยก็มาทดแทนวัคซีน 100% ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศก็ยังไม่ฟื้นตัวยังแก้ไขหรือคอนเทนโควิดไม่ได้นะครับแล้วก็ในภาวะเช่นนี้เนี่ยเซกเตอร์ไทยที่เน้นการส่งออกสินค้าหรือท่องเที่ยวก็ยังกลับมาฟื้นตัวเต็มที่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องทำใจในช่วง2ปีครับดร.เกียรติพงษ์อริยปรัชญานะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากธนาคารโลก1ใน19นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้เขียนบทความในเว็บไซต์ไทยพับลิก้าที่ได้ตั้งคำถามว่าทำอย่างไรประเทศไทยจึงจะสามารถลดผลกระทบจากโรคระบาดที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมโดยการขยายโครงข่ายคุ้มครองทางสังคมไปยังกลุ่มเปราะบางและทบทวนมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบันรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจผลกระทบที่สำคัญของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยความเปราะบางของครัวเรือนและผู้ประกอบการรวมไปถึงข้อเสนอของธนาคารโลกที่มีต่อประเทศไทยถ้าหากว่าพร้อมแล้วมาติดตามรายการวันนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับสวัสดีครับผมชื่อเกียรติพงษ์อริยปัชญาเป็นเศรษฐกรอาวุโสที่ธนาคารโลกประจำประเทศไทยครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับธนาคารโลกได้เปิดเผยรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ระบุว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากโควิด-19 โดยอาจจะหดตัวกว่าร้อยละ5ในปีนี้และน่าจะใช้เวลามากกว่า2ปีนะครับที่เศรษฐกิจไทยจะกลับไปเป็นแบบเดิมแบบก่อนโควิด-19 โดยจะมีคนมากกว่า8ล้านคนที่จะตกงานหรือสูญเสียรายได้พลังของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับนโยบายในการรับมือวิกฤตที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนครัวเรือนและผู้ประกอบการที่เปราะบางขอบพระคุณดร.เกียรติพงษ์นะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์พูดคุยกันกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ในวันนี้นะครับจากประเด็นที่ดร.เกียรติพงษ์เคยเขียนบทความลงในไทยพับลิก้ากับกลุ่ม19นักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ก็มีการแสดงความกังวลเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วก็การดูแลผู้ที่มีความเปราะบางจากปัญหาโควิดในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยเวลาก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาธนาคารโลกก็ได้มีการออกรายงานฉบับใหม่ที่จับตาวิเคราะห์ปัญหาโควิดกับเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะครับจากรายงานล่าสุดครับเราเห็นข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเห็นผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจในมิติไหนบ้างครับครับจากรายงานตามติดเศรษฐกิจไทยของ World Bank นะครับเราก็เพิ่งตีพิมพ์ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับหลักๆก็พบว่าผลกระทบนี้วิกฤตนี้ก็เป็นวิกฤตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในระดับประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกนะครับผลกระทบต่อไทยนี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเราได้ปรับ GDP ลงมาถึงประมาณลบ 5% ของ GDPถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นก็ถือว่าเป็นการปรับลงที่อยู่ในฝั่งค่อนข้างสูงนะครับประเทศอื่นก็จะปรับลงมาลบ 4 ลบ 3ก็มีนะครับสาเหตุที่ไทยรับผลกระทบเยอะก็จะมีประมาณ2ปัจจัยหลักก็คือ1ประเทศไทยมีภาคท่องเที่ยวที่ใหญ่ประมาณ 15% ของ GDP นะครับแล้วก็ภาคท่องเที่ยวนี้รับผลกระทบเยอะมากจากมาตรการต่างๆเรื่องการเดินทางเป็นต้นนะครับแล้วก็นโยบายสาธารณสุขแล้วก็2เซกเตอร์อุตสาหกรรมภาคส่งออกเนี่ยก็รับผลกระทบเยอะเพราะว่าสำหรับบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตนะครับในเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะห่วงโซ่การผลิตที่มีจีนอยู่ตรงกลางก็ได้รับ
ผลกระทบไม่สามารถนำสินค้ามาผลิตต่อหรือว่าส่งออกไปผู้ผลิตที่อยู่ downstream ก็ได้รับผลกระทบสุดท้ายเนี่ยเราคำนวณว่าผู้ได้รับผลกระทบนี่ประมาณ8ล้านครัวเรือนนะครับ8ล้านครัวเรือนที่มีผู้ที่ทำงานอยู่ในเซกเตอร์ดังกล่าวซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้รวมภาคเกษตรนะครับถ้าเกิดย้อนไปปีที่แล้วชาวนาภาคเกษตรก็ประสบกับภัยแล้งที่แรงมากปีที่แล้วครับตัวเลขที่บอกว่าจะมีแรงงานที่ได้รับผลกระทบ8ล้านคนนะครับใน8ล้านคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับเป็นการตกงานหรือว่ากระทบเฉพาะเรื่องของรายได้อาจจะไม่ได้หมายความว่า8ล้านคนเนี่ยจะมีโอกาสตกงานทั้ง8ล้านแบบนี้นะครับครับหลักๆก็จะเป็นแรงงานนอกระบบนะครับอยู่ในภาคบริการภาคท่องเที่ยวที่รับผลกระทบคือไม่ได้หมายความว่าตกงานนะครับแต่ว่ามีตกงานบ้างมีรายได้ที่สูญเสียไปนะครับแล้วก็ทั้งที่ได้รับ5,000 บาทร่วมอยู่ในโครงการ 5,000 บาทแต่รายได้ก็หายไปค่อนข้างเยอะไม่ได้กลับมาอยู่ในอันดับที่เดิมสุดท้ายเราก็คำนวณว่า8ล้านผู้นี้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเราจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่เปราะบางนะครับก็คือเปราะบางหมายความว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะตกอยู่ในกลุ่มยากจนก็ได้นะครับตอนนี้ผลกระทบที่เราเห็นครับถ้าหากว่ามองในภาพเศรษฐกิจที่เป็นระดับจุลภาคมากขึ้นนะครับทั้งภาคครัวเรือนทั้งแรงงานปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่มีก่อนหน้านี้ครับโควิดเข้ามากระทบกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับคือโควิดเนี่ยก็ผมรู้สึกสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีจุดอ่อนบางจุดที่มีมานานอยู่แล้วก็คือเศรษฐกิจนอกระบบใช่ไหมครับซึ่งเราคำนวณว่ามีแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนอกระบบที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วก็กลุ่มนอกระบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีรายได้สูงอยู่ในฝั่งที่รายได้ค่อนข้างต่ำในภาคบริการแล้วก็ภาคเกษตรแล้วก็สามไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ได้รับการคุ้มครองสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาประสบปัญหาเช่นแบบตกงานเนี่ยเขาก็กลับมาสู่สภาพเดิมได้ยากนะไม่มีระบบรองรับครับอันนี้ก็เป็นความเปราะบางที่มีมาอยู่นานแล้วแล้วก็โควิดรอบนี้ก็ผมว่าเที่ยงเห็นว่าเรามีจุดนี้แล้วก็ประเทศไทยก็เริ่มทำมาตรการเพื่อจะแก้ไขแรงงานนอกระบบนะครับความเปราะบางในจุดนี้เพราะที่เราได้วิเคราะห์ครับครับโควิดนี่ทำให้ปัญหาความยากจนหรือว่าความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในประเทศไทยมันเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนครับมีการประเมินหรือว่ามีการวัดไหมครับก็ที่ผมพูด8ล้านนะครับก็คือมี8ล้านครัวเรือนเนี่ยที่จะตกอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางปกติเราจะจัดว่าเป็นกลุ่มชนชั้นกลางใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ใต้ชนชั้นกลางเนี่ยก็จะเรียกว่ากลุ่มที่เปราะบางหรือว่า insecure แล้วก็ใต้นั้นก็คือกลุ่มที่ยากจนนะครับสำหรับไทยเนี่ย8ล้านคนเนี่ยที่ถูกกระทบเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มที่มีความเปราะบางแล้วก็ยากจนก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกเท่าหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มที่ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับกลุ่มยากจนแล้วก็ปอบางครับอยากให้ธนาคารโลกช่วยประเมินประสิทธิภาพในการใช้นโยบายเพื่อรับมือกับโควิดของรัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่ที่เกิดเรื่องมานะถือว่ารัฐบาลไทยมีการตอบรับกับปัญหานี้ได้ดีแค่ไหนหรือว่ามีการออกมาตรการมารับมือกับความฉุกเฉินหรือว่าความไม่แน่นอนในช่วงแรกเนี่ยถือว่าประเมินแล้วเป็นยังไงบ้างครับในแง่ของการประเมินก็อาจจะประเมินใน3มิติก็คือประเมินในแง่ของความรวดเร็วนะครับแล้วก็ขนาดของมาตรการแล้วก็สุดท้ายเรื่องประสิทธิภาพเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยผมขอไม่พูดเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลพร้อมตอนนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็กำลังดำเนินอยู่นะครับแล้วก็แต่ในแง่ของความเร็วแล้วก็ขนาดขอพูดคุยความเร็วเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอาเซียนประเทศไทยออกนโยบายค่อนข้างเร็วสาเหตุหลักก็เช่นถ้าเกิดดู 5,000 บาทเนี่ยออกเร็วเพราะว่าประเทศไทยมีกลไกอยู่แล้วมีเครื่องมืออยู่แล้วเช่นแบบพร้อมเพย์หรือทะเบียนประกันสังคมใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถหยิบมาใช้ได้ทำได้ค่อนข้างรวดเร็วหลายประเทศอยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีกลไกนะครับแต่ประเทศที่มีกลไกแล้วเขาก็ทำได้เช่นแบบในอาเซียนก็มีฟิลิปปินส์ครับในแง่ของปริมาณ 5,000 บาทถ้าเกิดดูปริมาณ
เทียบกับต่างประเทศถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบในประเทศไทยถือว่าใกล้เคียงกับรายได้เฉลี่ยของผู้ที่ทำงานนอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้าง generous คือค่อนข้างช่วยเหลือผู้ที่ตกงานในนอกระบบค่อนข้างเยอะครับครับถ้าจะมาดูความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับธนาคารโลกมองว่าความเสี่ยงในมิติไหนครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เร่งด่วนหรือว่าต้องระวังมากที่สุดจากโควิด-19ครับความเสี่ยงขอพูดตามตรงนะครับว่าความเสี่ยงตอนนี้สูงมากโดยเฉพาะความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะฟื้นช้ากว่าที่คาดตอนนี้เราประมาณการว่าเศรษฐกิจจะฟื้นภายในเวลา2ปีเสร็จๆครับซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้าล่าช้าแต่ก็มีความเสี่ยงที่อาจจะฟื้นตัวช้ากว่านี้อีกนะครับเนื่องจากว่าโควิดตอนนี้ก็ยังไม่มีวัคซีนนะครับแล้วก็ถึงเรามีมาตรการประคับประคองเศรษฐกิจเนี่ยก็มาทดแทนวัคซีน 100% ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศก็ยังไม่ฟื้นตัวยังแก้ไขหรือคอนเทนโควิดไม่ได้นะครับแล้วก็ในภาวะเช่นนี้เนี่ยเซกเตอร์ไทยที่เน้นการส่งออกสินค้าหรือท่องเที่ยวก็ยังกลับมาฟื้นตัวเต็มที่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องทำใจครับในช่วง2ปีครับครับถ้าอย่างนั้นประเทศไทยควรจะทำยังไงดีครับเพื่อที่จะสามารถลดผลกระทบนะครับที่มีต่อเศรษฐกิจในช่วงนี้ได้ครับครับคือหนึ่งก็คือมาตรการเยียวยานะครับช่วยภาคครัวเรือนนะครับที่ลำบากอันนี้ก็มาถูกทางแล้วครับสิ่งที่ไทยอาจจะคิดทำก็คือถอดบทเรียนจากสิ่งที่ทำไปแล้วหรือกำลังทำอยู่นะครับในเรื่องของ 5,000 บาทก็คือหลักที่เรามีข้อเสนอทางนโยบายก็คือเรื่องข้อมูลครับคือถ้าเกิดสังเกตในช่วงแรกๆโครงการ 5,000 บาทก็ต้องพูดว่ามีช่วงที่มีตะกุกตะกักนะครับมีการขยายcoverage ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราเอาข้อมูลจากระบบต่างๆเรื่องประกันสังคมบัตรคนจนนะครับเซอร์เวย์ต่างๆมารวบรวมว่าประชาชนที่ลำบากเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเป็นทะเบียนเดียวซึ่งหลายประเทศทำเช่นแบบฟิลิปปินส์กับบราซิลทำเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้เลยว่าความช่วยเหลือต้องไปจุดไหนนะครับแล้วก็เช็คได้ว่าเงินไปถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ขอฟีดแบ็กจากครัวเรือนหรือนายกที่ได้รับเงินว่าได้รับหรือเปล่าตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วตอนนี้ได้กลับมาฟื้นหรือหางานได้หรือเปล่านี่เป็นนโยบายเขาเรียกลักษณะที่ targeted ก็คือแก้ตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นโยบายไทยอาจจะพัฒนาได้อีกนะครับแล้วก็ที่สองก็คือนโยบายคุ้มครองสังคมเนี่ยปกติไทยมีหลายโครงการนะครับแล้วก็การ5,000 บาทก็เป็นโครงการที่ทำแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่มองไปข้างหน้าเราอาจจะทำให้เป็นระบบถาวรได้คือมีข้อมูลแล้วก็ track ได้เลยว่าตอนนี้เริ่มมีความเปราะบางตรงไหนมีปัญหาตรงไหนแล้วก็มีนโยบายชัดเจนถ้าเกิดคุณตกงานหรือป่วยนะครับประสบปัญหาคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าสิทธิ์ที่ควรจะได้รับมีเท่าไหร่ให้เป็นนโยบายถาวรแล้วก็ชัดเจนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ครับแล้วก็บราซิลกับฟิลิปปินส์ก็ทำไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับนโยบายช่วยเหลือบริษัทนะครับเช่นแบบซอฟท์โลนปรับดอกเบี้ยขยายเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่อาจจะปรับปรุงได้คือดูว่าครอบคลุมหรือเปล่าโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆ micro enterpriseที่มีเจ้าของ1คน2คนนะครับโชว์หวยว่าเขาได้เข้าถึงนโยบายหรือเปล่านะเพราะว่าปกติบริษัทพวกนี้ก็จะเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์ทันทีหรือไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเพราะฉะนั้นไม่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการภาษีนะครับแล้วก็สำหรับบริษัทใหญ่เนี่ยอาจจะดูกลไกอื่นเช่นที่เกาหลีก็ใช้กลไกมาตรการเครดิตการันตีก็คือมีรัฐเข้ามาช่วยค้ำประกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ผู้ออกเครดิตเนี่ยสบายใจในเรื่องของการรับความเสี่ยง
มากขึ้นอันนี้ก็จะครอบคลุมช่วยเรื่องใน coverage มากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มเปิดตัวแล้วเนี่ยผู้ทำนโยบายเนี่ยอาจจะดูว่านโยบายอาจจะปรับมาจากเฟสที่กระจายทุกเซกเตอร์อาจจะดูว่าเซกเตอร์ไหนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษมีความท้าทายที่ไม่เหมือนเซกเตอร์อื่นหรือเปล่าเช่นแบบท่องเที่ยวอาจจะมีความท้าทายในแง่ของการทำความสะอาดนะครับล้างเชื้อโควิดออกเป็นแบบ professional อันนี้ก็เป็นมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็รัฐก็อาจจะมาช่วยในบางส่วนนะครับแล้วก็ที่3ก็คือเรื่องคนนะครับทำยังไงให้คนที่ตกงานกลับเข้ามาทำงานได้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องtraining ฝึกงานโดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลนะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยอาจจะผูกกับเรื่องระบบคุ้มครองสังคมได้คือถ้าเกิดคุณรับเงินช่วยเหลือนะครับคุณก็ต้องเข้าไปในระบบฝึกงานอบรมเพื่อจะหางานใหม่ด้วยครับครับอย่างตัวอย่างตอนนี้พอจะมีประเทศไหนบ้างครับที่มีระบบที่น่าสนใจและประเทศไทยสามารถเอาไปทำได้ในช่วงนี้ครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องคนนะครับเรื่องคุ้มครองสังคมก็จะมีฟิลิปปินส์มีบราซิลเม็กซิโกสังเกตเป็นประเทศกำลังพัฒนานะเพราะว่าเป็นประเทศที่เผชิญกับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องความยากจนนะครับมากกว่าเราที่จริงเขาก็เลยต้องมีระบบนี้ขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราก็ไม่ได้มีความท้าทายด้านนี้เราก็มีนะครับโควิดก็ชี้ให้เห็นชัดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาตัวอย่างจากประเทศนี้มาใช้ประยุกต์ใช้สำหรับไทยได้รวบรวมข้อมูลทำทะเบียนรับฟีดแบคนะครับแล้วก็มีการอบรมด้วยสำหรับผู้ได้เข้าโครงการอบรมในแง่ของทักษะใหม่การศึกษาหรือบางประเทศก็ทำเรื่องสุขภาพด้วยแทร็กสุขภาพของเด็กหรือว่าคุณแม่ที่กำลังท้องเนี่ยก็สามารถเข้าไปในโครงการนี้ได้ครับในประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจครับอย่างที่ดร.เกียรติพงษ์ได้มีการประเมินไว้ในว่าปีนี้จะติดลบไปประมาณกว่า 5% นะฮะทีนี้ในปีต่อๆไปเนี่ยแน่นอนว่าจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าประเทศไทยจะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับควรจะทำยังไงและคิดว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับก่อนแรกก็ต้องทำใจนะครับว่าตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนเนี่ยเศรษฐกิจก็ยังไม่กลับมาสู่ระดับเดิมนะเพราะฉะนั้นช่วงฟื้นฟูนี้ก็จะเป็นช่วงประคับประคองมากกว่านะแล้วก็โจทย์หลักผมคิดว่าก็คือเรื่องคนนะเรื่องทักษะทำยังไงให้เขามีทักษะทำธุรกิจในช่วงโควิดก็ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลนะครับด้านการติดต่อคนนะครับโดยที่ไม่ได้เจอหน้าต่อหน้านะแล้วก็เรื่องอีคอมเมิร์ซทำงานให้สามารถค้าขายระหว่างประเทศได้แล้วก็3คือทำยังไงให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างวงโซ่การผลิตที่ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับจากวงโซ่การผลิตที่เน้นความถูกความไวสู่วงโซ่การผลิตที่เน้นความยืดหยุ่นนะครับมีหลายช่องทางที่ปรับตัวได้ถ้าเกิดมีโควิดนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีเครื่องมืออันหนึ่งที่ไทยยังใช้ได้อยู่ก็คือนโยบายการคลังซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์เนี่ยไทยมีพื้นที่การคลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พรบเงินกู้ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ไทยสามารถกู้ได้ประมาณ 6% ของ GDP นะครับถามว่ากู้อันนี้มากเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดเราต้องเลือกระหว่างการที่เราทำน้อยกันไปหรือทำมากกันไปในช่วงที่วิกฤตควรจะเน้นอันที่2นะครับก็คือในช่วงวิกฤตเนี่ยก็ควรจะทำมากเท่าที่ทำได้เพื่อจะช่วยวิกฤตนะครับโดยที่ฐานะการคลังก็อยู่ในฐานะที่ยังถือว่ามีเสถียรภาพซึ่งเรามองว่าไทยก็ยังมีเสถียรภาพอยู่แล้วก็สามารถกู้ในทางที่พรบ.กู้เนี่ย 6% ก็ยังกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพื่อการลงทุนในประเทศไทยการลงทุนพื้นฐานโดยที่มีการจ้างงานไทยก็ยังสามารถทำได้อยู่ครับ 6% ของ GDP นี่ถือว่าเพียงพอหรือเปล่าครับหรือว่าตัวเลขที่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
คือ6%ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนเราก็ถือว่าสูงกว่านะครับแล้วก็มาตรการ 5,000 บาทเราก็ถือว่าเราก็ทำเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีผลกระทบมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนเราก็ต้องมาทบทวนใหม่ว่าต้องขยายอีกหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตามเรื่องของมาตรการที่จะเข้ามาเป็นข้อเสนอของธนาคารโลกสู่ประเทศไทยนะครับมาตรการในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมีเรื่องไหนที่รัฐบาลต้องเตรียมตัวทำบ้างครับเรื่องคนนะครับเรื่องทักษะคนทำยังไงให้เขากลับเข้ามาทำงานได้ในเศรษฐกิจช่วง2ปีนี้ช่วงโควิดแล้วก็เรื่องความเชื่อมโยงของโซ่การผลิตรัฐอาจจะช่วยได้ง่ายของmatching service นะครับแล้วก็ระบบดิจิทัลของบริษัทโดยเฉพาะบริษัทเล็กนะครับในมาตรการช่วยเหลือบริษัทก็อาจจะดูกลไกมากขึ้นสำหรับบริษัทใหญ่แล้วก็บริษัทเล็กนะครับแล้วก็สำหรับการดูแลประชาชนเนี่ยก็สามารถขยายระบบคุ้มครองสังคมเนี่ยให้ครอบคลุมไปสู่กลุ่มอื่นด้วยเช่นแรงงานนอกระบบนะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่อยู่บ้านคนเดียวไม่มีลูกหลานที่ทำงานนะครับแล้วเขาอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็อาจจะหลุดออกไปหรือว่าผู้ที่ออกจากระบบแรงงานนะครับก่อนที่มีโควิดนะครับก็อาจจะหลุดออกจากระบบนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะขยายการคุ้มครองสำหรับทุกคนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมขอพูดแต่ยังไม่พูดคือเรื่องนโยบายการคลังก็คือพื้นที่การคลังเราเนี่ยมีตอนนี้ณปัจจุบันครับใช้ได้อยู่กู้จากต่างประเทศหรือในประเทศก็ได้ 6% แต่มองไปข้างหน้าพื้นที่นี้มันก็จะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ดีที่จะคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะขยายพื้นที่การคลังยังไงนะครับใช้นี่อย่างไรโดยที่อาจจะวางแผนเรื่องการขยายฐานภาษีนะครับเช่นที่จริงก็เริ่มทำไปแล้วก็มีภาษีที่ดินใช่ไหมครับภาษีมรดกนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำเป็นแผนว่าถ้าเกิดมีการกู้ยืมจะขยายฐานภาษีอย่างไรเพื่อจะกลับมาสู่ระดับเดิมในแง่ของหนี้สาธารณะครับครับการอาศัยวิกฤตของโควิดนะครับในการปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยดร.เกียรติพงศ์ก็บอกไปแล้วว่าเราอาศัยโอกาสนี้ในการปฏิรูปเรื่องของภาษีเรื่องของนโยบายการคลังได้นะครับมีโอกาสอะไรที่ซ่อนอยู่อีกบ้างครับที่เราจะสามารถอาศัยจังหวะโควิดนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพิ่มเติมครับหลักๆก็มองว่าเราก็มีโอกาสปฏิรูปเรื่องระบบคุ้มครองสังคมนะครับคือไทยมีกลไกอยู่แล้วมีเครื่องมือนะครับแค่การเรามารวบรวมให้เป็นระบบเดียวระบบถาวรอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วก็การคลังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการปฏิรูปนะเป็นการวางแผนขยายฐานภาษีในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้ก็ที่จริงก็มีกระบวนการทำอยู่แล้วแต่อาจจะต้องปรับหลังจากช่วงที่มีโควิดนะครับแล้วก็เรื่องคนอีกอันนึงก็คือเรื่องทักษะแล้วก็การเรียนรู้นะครับทำยังไงให้ระบบการฝึกอบรมการศึกษาเนี่ยในช่วงโควิดตอบโจทย์เศรษฐกิจใหม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ใหญ่แล้วก็ต้องทำครับครับแล้วก็ในประเด็นสุดท้ายนะครับการจะแก้ไขเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอย่างที่ดร.กิติพงศ์ได้บอกไว้ว่าเราเนี่ยมี exposure ในเรื่องของท่องเที่ยวในเรื่องของการส่งออกที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยเราจะควรจะดำเนินเศรษฐกิจไปในทิศทางไหนฮะเพื่อที่เวลามีวิกฤตมีปัญหาแบบนี้จะไม่มากระทบทำให้เราเนี่ยได้รับผลกระทบหนักกว่าประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบครับอันนี้ก็ย่ำกันนะครับเพราะว่าเราคือทุกคนก็ไม่รู้ว่าโควิดจะนานแค่ไหนจะกระจายไปทางไหนแต่ที่เรารู้คือต้องมีการปรับตัวนะครับถ้าเกิดมองในระดับของโซ่การผลิตก็มีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับโดยเป็นห่วงโซ่ที่สั้นลงนะครับแต่เน้น ability ที่จะปรับตัวแล้วก็ต้องใช้คนที่มีทักษะในแง่ของดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นหลักคือเรื่องการปรับตัว adaptability นะครับแล้วเรามีระบบยังไงที่ส่งเสริมให้คนสามารถปรับตัวได้นะครับ
มก็คิดว่าหลักก็คือว่าเรื่องทักษะถ้าเกิดมีงานใหม่มีเซกเตอร์ใหม่ที่กำลังเกิดเนี่ยเราต้องสามารถ identify ได้แล้วก็มีการอบรมให้เขานะครับถ้าเกิดเขาตกงานเพราะว่ามีเซกเตอร์เก่าที่กำลังขนลงเพราะว่ามีโควิดแล้วแล้วคนไม่สามารถทำงานที่นั่นได้เราก็ต้องมีระบบคุ้มครองสังคมที่รองรับคนกลุ่มนี้ช่วยเขาในช่วงเขาตกงานแล้วก็สามารถช่วยเขาหาทักษะใหม่เพื่อจะย้ายไปสู่เซกเตอร์ใหม่ในช่วงเวลา2ปีครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั้นถือว่ามีความรุนแรงครับตามที่ธนาคารโลกได้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวในระดับเดียวกันกับก่อนที่มีโควิดได้ต้องใช้เวลาประมาณ2ปีซึ่งเศรษฐกิจไทยนะครับจะฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยการตอบสนองทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนครัวเรือนและผู้ประกอบการที่มีความเปราะบางอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านแนวคิดและข้อเสนอแนะของ19นักเศรษฐศาสตร์ในซีรีส์โควิด-19 กับ19นักเศรษฐศาสตร์ที่เว็บไซต์ thaipublica.org และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ thaipublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ thaipublica โดยรายการของเราในวันนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพะโลลาไปก่อนสวัสดีครับ